สตาด้าปากดีแต่ขอไม่เจอแหลมทีมงานของเอลกัตโลฮวนฟรานซิสโกเอสตาด้ากำปั้นชาวเม็กซิกันให้สัมภาษณ์กับ ESPN ดูปอร์เตสสื่อชื่อดังมากันว่าพวกเขากำลังพยายามที่จะให้เกิดการรีแมตช์ในการชิงแชมป์สภามวยโลก WBC รุ่นซูเปอร์ไฟเวทกับศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นแชมป์โลกชาวไทยหลังกำปั้นชาวเม็กซิกันเป็นฝ่ายแพ้คะแนนแบบไม่เอกฉันท์ให้กับแชมป์โลกชาวไทยในการชกชิงแชมป์ที่สังเวียนเดอะฟอรัมอิงเกิลวูดแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันอาทิตย์ที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเรากำลังทำงานอย่างหนักเพื่อการกลับมาของเอสตาด้าหลังจากเขาโชว์ฟอร์มการชกได้อย่างยอดเยี่ยมในไฟที่ผ่านมาแต่เสียดายที่ผู้ตัดสินกลับไม่เห็นในสิ่งที่คนทั้งโลกเห็นแต่ผมบอกเลยว่าเขาจะกลับมาอันตรายกว่าเดิมแน่นอนเรากำลังพูดคุยถึงการคืนสังเวียนในช่วงเดือนมิถุนายนอาจจะชกที่สหรัฐหรือไม่ก็ชกที่เม็กซิโกจากนั้นในช่วงหน้าร้อนเราก็จะขึ้นทำศึกรีแมตช์กับศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นซึ่งถ้าการเจรจาเป็นไปด้วยดีทุกอย่างน่าจะเกิดขึ้นในช่วงกันยายนก็เป็นได้ฮวนเฮอร์นันเดสโปรโมเตอร์ของกำปั้นชาวเม็กซิกันกล่าว